วัสดีครับพบกับผมสอยไวสันครับอย่างไรฮะขอให้ครับอาจจะไม่ทำเรื่องหัวสองประตูในคลิปวันนี้อาจจะทำคลิปเพิ่มมาใหม่ที่อาจจะถ่ายตอนสุกเป็นการถ่ายวันนี้แทนนะครับเรื่องพูดถึง M3 EC6 ที่ได้มาใหม่แต่ความจริงได้มานานครับแต่อาจจะเคยเห็นตอนลงคลิปเรื่องประวัติสื่อต่างๆของ BMW ทั้งหนังอนิเมะทั้งเกมอะไรอย่างนี้เรื่องพูดถึงประวัติกันโดยเฉพาะ E46 เป็นพิเศษนะคะและมีอีก 3 สีได้มาใหม่ด้วยอันนี้มีดีเทลหลายอย่างสังเกตครับว่าดีเทลจะละเอียดท้ายหน้าไฟหลังถ้าเทียบกับล้อยางคันนี้แล้วเห็นไหมครับว่าแตกต่างแค่ไหนทางป้ายทะเบียนก็มีมาให้ครับเอาละมาพูดถึงประวัติ M3 EC6 กันเลยมีแต่ไม่อยู่ M3 EC6ออกมาตอนกันยายนปี2000จนถึงสิงหาคมปี2006ก็ยนต์ก็มี 3.2 ลิตร S54 B32 6สูบและนี่มี4ลิตร P60 V40 V8 ตัวเกียร์ก็6สปีดนี่เกียร์ไม่บอก6สปีดแมนนวลนะครับแล้วมาพูดถึง N3 GTR กันสักหน่อยกันนะครับตัวแข่งพิเศษของ N3 มีมาตั้งแต่ E36 แล้ว N3 GTR EC6 N3 ก็มี N3 GTR เช่นกัน N3 GTR ผลิตออกมาภายใต้กติกาอเมริกันเรือมาซีรีส์ต้องมีรถผลิตน้อยมาวิ่งถนนน้อย100คันแต่ M3 GTR EC6 เอามาแค่10คันเท่านั้นเอง6คันเอาไปใช้แข่งอเมริกันเลมังซีรีส์นะครับส่วน4คันก็เก็บไว้ที่ของพวกเขาครับดีครับเมื่อปี2001ครับหลังจากนั้นแต่ที่อื่นก็เริ่มสงสัยว่าทำไมไม่เคยเห็น M3 GTR ตัวนี้บนถนนเลยเพราะทำมาแค่10คันนี่ครับก็เลยไม่มีวิ่งถนนก็เลยท้าย BMW ก็ถอนตัวไปในปี2001ครับออกมาก็ดีความไว้ได้อีกครั้งในการชนะ24 Hours of Nürburgring นะครับประวัติหนังผมเคยพูดไปแล้วย้อนกลับไปดูได้ครับเรื่อง M3 EC6 นี่ M3 GTR ตั้งชื่อว่าโดยเฉพาะเกม Need for Speed Most Wanted นะครับใช่ครับครั้งนั้นไอ้ตำนานที่ใครๆก็จดจำไม่สุดในเวลาแฟนเกม Need for Speed จดจำมากจนถึงทุกวันนี้เลยครับก็หมดแล้วครับสำหรับวันนี้ไว้คลิปหน้า Nissan Tomica 2ประตูมาแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยครับคลิปมาใหม่ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์ครับอาจบางครั้งอาจจะมีคลิปวันศุกร์มาลงวันอาทิตย์บ้างนะครับไม่เจอคลิปต่อนะครับแล้วเจอกันครับผม